วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำมัฟฟินบลูเบอรี่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำมัฟฟินบลูเบอรี่แบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำมัฟฟินบลูเบอรี่เริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมแป้งที่เตรียมไว้คนต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่บลูเบอรี่แช่แข็งคนให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นบลูเบอรี่คนส่วนผสมต่อจนเข้ากันอีกรอบตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยบลูเบอรี่สดและน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรนี้เป็นขนมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นของบลูเบอรี่เนื้อฉ่ำๆเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลที่ทำให้ทั้งเนื้อขนมและเนื้อผลไม้เงาสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำง่ายมากๆและช่วยเพิ่มมูลค่าของเมนูยิ่งขึ้นบลูเบอรี่มัฟฟินสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ชิ้นมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่144บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นอยู่ที่14บาทค่ะ